สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ป้าก็มาแล้วนะคะเป็นวันที่ป้าออกคลิปก็หายไปวัน2วันนะคะก็คดีหวย30ล้านตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเราก็รอกันนิดนึงแต่มีข่าวเนี้ยที่ป้าก็ตามมานะคะตามมาระยะหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องใหม่ๆนะก็มีคนมาโอดควรหลังไมค์ป้านะคะก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกก็เพื่อนป้าเองนี่แหละนะคะทำงานกับ Magic Skinแต่ป้าน่ะเฉยๆก็คือไม่ตอบเพื่อนไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นถ้าเขาบอกว่าอะไรเงี้ยป้าไม่ฟังเพราะว่าป้าจะฟังเรื่องราวเนี่ยต้องถ้าเราจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องฟังนานๆนะคะแล้วป้าก็เข้าไปดูหลังจากที่เพื่อนพูดนะคะแล้วก็ไปดูดาราเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยคือที่ป้าเคยพูดให้พวกคุณฟังนั่นแหละว่าอะไรว่าประเทศนี้กูเปิดเข้าไปเนี่ยมึงจะกินครีมกันหรือวะจะกินโน่นกินนี่กันคือป้าไม่รู้จะพูดยังไงแต่ป้าเข้าใจผู้บริโภคนะคะแล้วเข้าใจประชาชนนะคะว่าถ้าเกิดดาราผู้มีชื่อเสียงเนี่ยออกมาโฆษณาอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติวันนี้ป้ามาหนังหน้าสดๆนะหน้าสวยด้วยไฟหลังฉากค่ะพูดกันตรงๆเลยนะคะหน้าสวยด้วยไฟหลังฉากถ้าปิดไฟขึ้นมานะแล้วมีไฟพอดีก็เห็นริ้วรอยป้าอยู่แล้ววันนี้ป้ามาแบบหน้าสดๆเพื่อให้คุณเห็นว่าจริงๆคนเราเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยที่จะแล้วต้องสวยต้องขาวว่างั้นเถอะนะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะว่าป้าบอกเลยว่าเรื่องคดีเมจิกสกินเนี่ยป้าเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะเอาให้ถึงที่สุดค่ะอย่าให้เกิดไอ้บริษัทพวกเนี้ยไอ้พวกดาราพวกที่มาร่วมมือหลอกป้าไม่รู้จะพูดยังไงกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบค่ะป้าไม่รู้จะพูดแบบไหนจริงๆป้าอายแทนป้าอายแทนคดีครูปรีชาที่โอ้ยเถียงหัวชนฝายันกำแพงว่าไม่ผิดของกูพอมาเจอดาราที่ไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยป้ารู้สึกว่าแม่งเน็ตอเนจอนาจใจยิ่งกว่าเดี๋ยวป้าจะมาบอกคุณก่อนนะคะก่อนที่ป้าจะไปเข้าเรื่องแล้วก็ด่าแม่งรัวๆเนี่ยถ้าคุณอยากขาวนะคะง่ายนิดเดียวค่ะอย่าออกแดดนะคะแล้วถ้าเกิดคุณมีสายพันธุ์ที่พ่อแม่ดำนะคะกินยังไงคุณก็ไม่ขาวนะคะอย่างกับเมจิกสกินเนี่ยไอ้อะไรนะคำว่าเมจิกเนี่ยชื่อมันก็ไม่น่าให้ผ่านแล้วนะเมจิกคือการเล่นกลค่ะสกินเล่นกลกับผิวแปลมาเนี่ยแบบโอ้โหกูแบบเฮ้ยให้ผ่านชื่อได้ยังไงป้าถามก่อนอย่าไปพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่พวกคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้หรอกอะไรนะสกินมิลอะไรนะสลิมมิลสโนมิลนะไอ้นี่พวกนี้เป็นอาหารเสริมคำว่าสโนมิลเนี่ยป้าบอกง่ายๆเลยคือกินขาวกินแล้วขาวสโนก็มันขาวไงนะสลิมมิลสลิมก็แปลง่ายๆเลยผอมกินแล้วผอมกินนมเนี่ยผอมมิลแปลว่านมถ้ามึงอยากถ้าพวกคุณอยากผอมมันไม่ยากหรอกอย่ากินเยอะนะคะแต่งานนี้ป้าไม่โทษพวกคุณนะเพราะพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยตามพวกดาราเซเลบกันทั้งนั้นแหละบางทีป้าแต่งตัวเนี่ยป้าก็ตามเซเลบนะตามพวกดารานะนี่เรื่องจริงนะคะซื้อแบรนด์อะไรก็ช่างเนี่ยตามดาราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่บางอย่างมันราคาสูงคุณก็ตามไม่ได้แต่คุณลองคิดถึงว่าคุณลองคิดถึงว่าไอ้ที่มันตามได้อะไอ้ที่มันตามได้อะคุณก็ซื้อกันกระจายเลยป้าบอกว่าอิทธิพลในการซื้อของเนี่ยจากดาราจริงๆค่ะจากเซเลบจากคนดังจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นพวกคุณน่ะมีส่วนเยอะมากเลยมีส่วนเยอะมากเลยนะคะป้าบอกว่าป้าซื้อแบรนด์อะไรต่างๆน่ะป้าตามดารานะคะบางอย่างอ่ะแม่งโคตรแพงค่ะแต่กูก็ตามดาราแล้วถ้าเกิดว่าดารามาถือซองสลิมมิลดาราเนี่ยป้าบอกซะก่อนนะคะเขาดูแลอาหารแบบนักกีฬาเลยค่ะ
ชีวิตพวกเขาเนี่ยก็คุณก็ดูดาราหลายๆคนที่เจ็บป่วยที่เขาบอกว่าหุ่นเขาสวยเนี่ยเขาไม่กินแป้งเขาไม่กินโน่นไม่กินนี่แต่พวกเราแดกทุกอย่างเนี่ยมันจะผอมได้ยังไงแต่อันนี้ป้าเข้าใจพวกคุณป้าไม่มาซ้ำเติมนะวันนี้ป้าจะจัดดาราค่ะดาราเซเลบแล้วก็ไอเน็ตไอดอลนะคะป้าจัดเต็มค่ะเพราะรู้สึกว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบเลยแล้วพอมีเรื่องขึ้นมานะโอ๊ยผมไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวคุณไม่เกี่ยวได้ยังไงคะป้าพูดแล้วเนี่ยได้เข้าใจมั้ยเสื้อผ้าบางทีป้าก็ตามดารานะอะไรต่างๆเนี่ยป้าบอกเลยว่าตามดาราเพราะเราก็โอ้โหโฟลโล่เขาอะนะคะเรื่องนี้เราจะต้องจัดการไอ้พวกที่โฆษณาค่ะนะคะคือในต่างประเทศเนี่ยเขามีความรับผิดชอบสูงมากคุณจะสังเกตนะคะในต่างประเทศเนี่ยที่พวกเราอยู่กันเนี่ยป้าอยู่ประเทศที่เอเชียนะจะหลุดแม่งอยู่เรื่อยเลยเอเชียนะคะดาราประเทศนี้ไม่เคยรีวิวสินค้าค่ะคุณดูง่ายๆนะคะป้าไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะคุณจำนางแบบโนเนมคนหนึ่งของไทยได้ไหมที่ไปอยู่ในที่ฝรั่งเศสอ่ะเขาเอาคนโนเนมอย่างนั้นนะคะมาโฆษณาโฆษณาอะไรคะน้ำหอมค่ะ number 5อ่ะโอเคไม่ต้องพูดต่อเพราะบอกว่าการพูดชื่อเนี่ยมันมีผลนะมีผลนะแล้วป้าก็เคยพูดว่า1ภาพล้านคำตอบดาราขึ้นมาโพสต์แบบเนี้ยแล้วก็ทำเป็นให้ดูว่าฉันกินนะฉันถึงขาวดาราไม่เคยออกจากไม่เคยไปเจอแดดเหมือนชาวบ้านชาวไร่ชาวนาอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นขาวๆแน่ๆแต่เรื่องกินแล้วขาวเนี่ยอันนี้ป้าเข้าใจว่าพวกคุณเชื่อเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยพวกดารามาโฆษณาของพวกนี้ป้าบอกง่ายๆเลยรวมหัวกันหลอกต้มประชาชนค่ะป้าไม่ยอมนะคะถ้าใครหลอกประชาชนกูไม่ยอมค่ะใครทำร้ายคนอื่นกูก็ไม่ยอมพวกคุณใช้ความมีชื่อเสียงนะคะในการโฆษณาพวกคุณได้เงินนะคะคุณจะบอกว่าคุณไม่รับรู้เนี่ยมันไม่ได้แน่ๆเลยคุณไม่ได้กินคุณไม่ได้ใช้ขึ้นหนังหน้าคุณหรอกและดาราส่วนใหญ่นะคะทำสัญญกรรมกันค่ะเพราะฉะนั้นน่ะการโฆษณาเนี่ยพวกคุณหลอกลวงชัดๆอ่ะคือคุณไม่ได้กินไม่ได้ใช้ป้าเคยโฆษณาสินค้าเดียวแต่โฆษณาฟรีนะคะป้าไม่ถือว่าโฆษณาคือการทำใบขับขี่ที่ยุโรปป้าเอาหนังสือของคุณมะกรูดออกสื่อสามีป้าก็ตำหนินะเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยเขานึกถึงผลพวงในภายภาคหน้าแต่เรามีข้อยืนยันว่าฉันสอบได้จริงฉัน3ครั้งผ่านจริงๆฉันอยากจะบอกต่อว่าฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ดารานะมันไม่เหมือนป้าแล้วป้าไม่ได้หวังผลกำไรดาราได้เงินนะคะบางคนได้เป็นล้านเอาหลวมๆเลยจ้างดาราในวงการฟ้าเมืองไทยสัก10ล้านได้กำไร100ล้านเนี่ย90ล้านเป็นของเราเนี่ยมันโคตรคุ้มเกินคุ้มแต่ป้านึกว่าเท่านั้นจริงๆนะแต่มาดูโอ้โหมูลค่าเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านอะคุณรู้ไหมคะเวลาเปิดอินสตาแกรมดาราไปเนี่ยกูนึกว่ากูหยุดไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเพราะอะไรมีแต่โอ้โหมีแต่ของที่เสริมสวยเสริมงามโน่นนี่นั่นสารพัดเลยดารามีแรงจูงใจเยอะมากแต่ถามว่าทำไมป้าไม่ซื้อก็ป้าเห็นเพื่อนป้าที่มันใช้หน้ามันก็นะแต่ดาราไม่ได้ใช้ดาราใช้เมจิกเมคอัพค่ะเข้าใจคำว่าเมจิกเมคอัพไหมคะไม่ใช่เมจิกสกินค่ะเมจิกเมคอัพคือการแต่งหน้าพรางตาและใช้มุมกล้องเหมือนที่ป้าบอกว่าป้าใช้เปิดไฟเอาหน้าก็เลยดูขาวดูแต่งตึงจริงๆมันไม่ขาวหรอกถ้าดูกันจริงๆน่ะฝ้าเพียบแต่เมจิกเมคอัพก็คือการใช้คอนซีลเลอร์ทับตอนแรกเลยเนี่ยอยากจะให้หน้าเด้งใช่ไหมคะง่ายนิดเดียว
แต่งหน้าค่ะแต่งหน้าเนี่ยเขามีซิลิโคนด้วยนะคะซิลิโคนรองพื้นค่ะครีมปรับสีผิวรองพื้นค่ะทาแป้งฝุ่นขึ้นมาปัดคิ้วหน่อยเขียนคิ้วหน่อยเลิกสแมนแตนแล้วดาราเขาใช้แบบนั้นดาราคือคนที่ร่วมกันโกหกและหลอกลวงประชาชนนะคะแต่พวกคุณไม่เคยมีความรับผิดชอบอะไรเลยพูดจามาแต่ละทีเนี่ยบอกเลยบอกว่าสุดๆน่ะแล้วคุณจะมาบอกว่าหนูไม่รู้ผมไม่รู้ไม่ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ควรกันดาราเป็นพยานเพราะดารามีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทนี้บริษัทที่ต้นประชาชนทั้งประเทศมาเป็นเวลาหลายปีป้าเห็นคือเห็นนะคะเห็นเพื่อนเห็นทุกคนทำงานแบบขยันขันแข็งมากเลยขยันขันแข็งมากในต่างประเทศอะค่ะขยันจริงๆนะและเขาก็ได้เงินแต่เงินตรงนั้นน่ะมันได้มาภายใต้การเสี่ยงชีวิตของผู้บริโภคคุณคะกินเข้าไปในตัวนะคะมันมีโอกาสในภายภาคหน้าที่จะเป็นมะเร็งสารก่อมะเร็งอะไรก็ช่างที่มันกระตุ้นน่ะมันในเมื่อมันกระตุ้นอย่างให้คุณผิวขาวได้มันก็กระตุ้นเซลล์มะเร็งได้ป้าไม่ทำอะไรไม่กินอะไรขนาดวิตามินน่ะในประเทศที่ป้าเป็นซิติเซนอยู่อ่ะวิตามินเขาดีที่สุดในโลกนะไม่เอางี้ก็แล้วเขาส่งออกทั่วโลกอ่ะแล้วไปเปลี่ยนแบรนด์เอาอ่ะสามีป้ายังไม่ให้กินติดต่อกันเลยอะไม่ให้กินติดต่อกันนะกินแล้วต้องหยุดนะคะคือร่างกายเรามันจะสร้างตัวต่อต้านอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ป้าก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกก็แค่เชื่อเขาก็แล้วกันว่านั่นอะแล้วเนี่ยพวกคุณอะขายสินค้าเนี่ยคือจริงๆแล้วแต่ป้าบอกเลยว่าไอ้สินค้ามันไม่เท่าไหร่หรอกประเทศไหนเขาก็มีแต่เขาไม่ได้โฆษณากันเป็นบ้าเป็นหลังเอาให้เซเลบคนดังดาราดังๆมาดาราดังๆเนี่ยอย่าบอกนะคะว่าคุณไม่นี่มีส่วนร่วมคุณอย่าปัดสวาให้พ้นตัวทั้งๆที่คุณก็รับผลประโยชน์ตั้งแต่แรกบ้าไม่ยอมหรอกค่ะถ้าคุณจะมาพูดแบบนี้แล้วบางคนพูดแบบโอ้โหแบบเฮ้ยป้าไม่อยากจะใช้คำหยาบด่านะวันนี้นะไม่อยากนะจะบอกให้ตรงๆนะอยากให้ทุกคนได้ฟังว่าตำรวจต้องเอาค่ะพวกโฆษณาสินค้าเนี่ยมันจะกวนตรงไหนก็ช่างนะคะอันนั้นมันคุณต้องไปตามเอาเองต้องไปตามเอาผิดอีกตอนนึงแต่ที่มันขายได้เพราะว่าดาราแล้วเป็นแบรนด์ใหม่นะสำหรับป้าเนี่ยใครก็บอกว่าอุ้ย 5-6 ปีนี่แบรนด์เก่าไม่ได้เก่าต้องเป็น100ปีค่ะที่เขาอยู่มาได้ทำไมป้าใช้ตัวของฝรั่งเศสเพราะดั้งเดิมคนฝรั่งเศสเนี่ยหรืออังกฤษเนี่ยมันเป็นเมืองผู้ดีมันนึกอย่างเดียวแต่งหน้าอย่างเดียวทำโน่นทำนี่ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยอันนี้ป้าไม่พูดต่อละนะคะเพราะเวลาที่คุณเห็นป้าหน้าขาวๆป้าจะบอกกับคุณเลยนะคะน้ำส้มแอปเปิ้ลที่เรากินอ่ะใส่สลัดกินอ่ะไม่ต้องถามยี่ห้อนะไม่ได้ค่าโฆษณาแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดแล้วป้าเราจะเดือดร้อนสามีป้าเนี่ยนะสติ๊กมากเลยพูดเรื่องยี่ห้อสินค้าเนี่ยเพราะเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาเราต้องร่วมรับผิดชอบนะป้าถึงว่ามีโอกาสพูดแค่หนังสือเล่มเดียวที่ป้าเคยประกอบแล้วอย่ามาให้กูถือนะกูไม่เอาไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะกูไม่รับโฆษณาแต่พวกดาราพวกคนไทยไม่มีจิตสำนึกพอมีปัญหาลงโทษคนอื่นพวกคุณมีส่วนได้ส่วนเสียนะรายได้เข้ามาจากพวกคุณถ้าพวกคุณไม่ถือสินค้าเขาเนี่ยมันจะขายได้ปะกูถามจริงๆให้แค่ตัวทอขายตรงเนี่ยไปเดินตามบ้านไปชวนญาติพี่น้องอะถ้าไม่มีรูปพวกคุณไปอะพวกคุณจะมาพูดว่าให้5วัน10วันแล้วก็ลบลงอย่าลืมนะคะว่าสื่อโซเชียลสมัยนี้มันป๊อปอัพป๊อปป๊อปป๊อปเ
พอคุณถือปุ๊บเขาก็เซฟไปละลงเครื่องไว้เลยลงเมมโมรี่ไว้แล้วเอาไปใช้ต่อก็ดูไอ้โชกุนสิที่มันเลิกคนทั้งประเทศได้ก็เพราะอะไรเพราะมีคนดังแค่ถือตั๋วแค่ดูมีลูกไปญี่ปุ่นมันขายทัวร์ได้อ่ะแค่สองคนอ่ะแล้วนี่ดาราทั่วฟ้าเมืองไทยอ่ะเรื่องนี้ยอมไม่ได้นะคะประชาชนอย่ายอมค่ะเพราะถ้าคุณเชื่อดาราป้าก็พูดเองว่าป้าเนี่ยส่วนมากเนี่ยพูดกันตรงๆเลยกูไม่ได้สวยอย่างดารานะแต่กูก็ตามดาราดาราแต่งอะไรดาราใช้แบรนด์อะไรนะคะแต่ถามว่าทำไมป้าไม่ไปกินตามพวกคุณน่ะคือไอ้ตรงนี้อ่ะคือป้าเป็นคนขี้กลัวเอางี้ละกันไม่ซ้ำเติมกันเราเป็นประชาชนเราต้องอยู่ฝั่งเดียวกันในเมื่อดาราเขามีดาราและเน็ตไอดอลเซเลบดังๆทั้งหลายแหละเขามีส่วนได้ส่วนเสียเขาได้เงินบางคนกระจอกงอกง่อยเนี่ย 20,000 ดังๆได้เป็นล้านแล้วเนี่ยเห็นไหมภาษีก็ไม่ได้จ่ายทำลายธุรกิจอื่นๆเรียกถ้าเกิดคุณซื้อดาราได้คุณไม่ต้องไปซื้อโฆษณาในทีวีแล้วส่วนแบ่งอะไรเนี่ยป้าไม่สนแค่ตรงนี้คุณก็ผิดแล้วอ่ะแต่คุณเคยรับผิดคิดจะรับผิดชอบอะไรไหมจะบอกให้นะคะสินค้าที่มันขายได้ในดาราจริงๆเดี๋ยวป้าจะบอกเนี่ยผมสวยอย่างเงี้ยนะน้ำมันมะพร้าวค่ะกูไม่ได้ใช้อะไรเลิศเลอเพอร์เฟกต์หรอกหมักน้ำมันมะพร้าวอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งหรือเดือนละครั้งก็ต้องหมักมันหน่อยนึงน้ำมันมะพร้าวชาวบ้านเรานี่แหละทำไม่เป็นเดี๋ยวจะสอนง่ายนิดเดียวผมผิวนี่ใช้ได้หมดแล้วก็เนี่ยเรื่องการโกหกเนี่ยมันมีส่วนร่วมคือดารานะดารากับเซเลบนะกับไอดอลนะถามว่าทำไมพวกคุณไม่ได้กินไม่ได้ใช้แต่คุณมาแนะนำสินค้าคุณร่วมหัวกับเขาคุณร่วมกับเขานะคะอย่าถ้าดารารอดคราวนี้กูจะด่าดาราไม่เลิกจะด่ายิ่งกว่าอีฟ้าดับเต้าหู้ลูกทรพีอีกมึงจะด่ายิ่งกว่าครูปีชาอีกมึงฟังนิดนึงฟังข่าวนิดนึงจากท่านรณรงค์นะคะเป็นกำลังใจให้ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะแล้วก็หลายๆคนผู้เสียหายทุกท่านและประชาชนผู้คนที่พวกคุณซื้อน่ะมันมีสารตกค้างอยู่ในร่างกายแน่ล่ะคุณคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะอาหารเสริมผลิตโรงงานเดียวกับปุ๋ยเนี่ยคือป้าปลดคำพูดจริงๆค่ะนะแล้วดาราจะมาพูดว่าฉันไม่รู้จะต้องเป็นความรับผิดชอบของคนผู้ผลิตเป็นความรับผิดชอบของพวกมึงที่โฆษณาไข่ไก่เนี่ยไข่เหมือนไข่กับไข่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาขายกันริมถนนกับไข่ที่เขาโฆษณาในทีวีอ่ะมึงว่าไข่อะไรที่จะขายได้ไข่เหมือนไข่เอาของดีเหมือนกันก่อนนะมึงเอาที่โฆษณาดารานี่มีส่วนมากเลยมีส่วนเยอะมากเลยแล้วบ้านเรานี่โอ้โหแบบดาราที่สำคัญไม่ได้ไม่ยอมกูไม่ยอมเรื่องนี้ก่อนสงกรานต์และในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนกับผู้ต้องหาทั้งหมดในรายชื่อที่มีการออกหมายจับ8คนพร้อมกันนั้นก็ยังมีดาราที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะแล้วขั้นตอนการดำเนินการขั้นต่อไปจะเป็นขั้นไหนบ้างตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่จะต้องไปดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหามาให้ได้ทั้งหมดเพื่อป้องกันการเปลี่ยนถ่ายจ่ายโอนรวมถึงใครที่ฝากทรัพย์สินของผู้ต้องหาทั้ง8คนเอาไว้หรือมากกว่านี้หรืออยู่ในขบวนการได้ดำเนินคดีก็หารับของโจรไปด้วยของโจรมาจากการกระทำความผิดฐานช่อโกงเราก็อยากให้มีการสอบพยานเพิ่มเติมสอบถามโดยเฉพาะดาราเน็ตไอดอลที่ไปโฆษณาให้เขาอะอยากให้เรียกมาสอบว่าคุณมีส่วนได้เสียกับบริษัทนี้เพียงใดมีค่ะไม่ต้องบอกเลยมีถ้าเขาไม่รับตังค์น่ะเขาไม่ช่วยร่วมโกหกหรอกค่ะมาถือสินค้าโอ้แล้วก็บอกว่าทำเหมือนตัวเองกินอะทำเหมือนตัวเองใช้กูบอกได้เลยมันไม่ได้ใช้หรอกนั่นคือการร่วมกันโกหกหลอกลวงประชาชนค่ะ
ดาราทั้งที่ป้ารักและไม่รักงานนี้คุณต้องรับผิดชอบนะคะป้าไม่ได้ละเกียดดารานะคะแต่คุณทำรับคุณทำความผิดร่วมกับเขาทำความผิดคุณต้องรับผิดชอบค่ะสินค้าแล้วก็บริษัทเขาเดินหน้าได้เพราะพวกคุณนะคะได้รับความเชื่อถือเพราะพวกคุณเพราะว่าประชาชนเขาเชื่อถือพวกคุณนะคะดาราขาเดี๋ยวป้าจะไม่ฟังตอนนี้แล้วให้พวกคุณไปฟังข่าวกันเองในไทยลงไทยรัฐแต่ป้าเนี่ยอยากจะฟังดาราคนหนึ่งนะคะเป็นดารารุ่นใหญ่พูดออกมาเนี่ยอยากให้คุณฟังป้าฟังในป้าของขึ้นแบบขึ้นน่ะคุณเข้าใจคำว่าของขึ้นไหมขึ้นหนักมากอ่ะฟังแล้วฟังอีกแบบยิ่งฟังยิ่งขึ้นอ่ะแถมเป็นสื่อด้วยอ่ะแล้วตอนหลังจะขายเครื่องสำอางเองแบบอวนกันเองในประเทศไทยเนี่ยฟังก่อนนะคะฟังฉบับเต็มแล้วเดี๋ยวฟังเฉพาะนางพูดฟังอันนี้ก่อนแป๊บนึงนะคะไปดูข่าวกันดีกว่าเกี่ยวเรื่องดาราที่มารีวิวเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องคึกโครมจริงๆแล้วก็วงการบันเทิงของเราก็ถูกลากเข้าไปเกี่ยวนะคะเพราะว่าการที่สินค้าของเขาจะดังได้เนี่ยก็คือใช้บริการดารานะคะเซเลบรวมไปถึงเน็ตไอดอลค่ะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าความจริงผู้บริโภคเนี่ยเวลาเราจะตัดสินใจซื้อองค์ประกอบหลักคือพรีเซนเตอร์เหมือนกันนะค่ะนี่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้พูดชื่อไปเลยเพราะว่าเขาผิดกฎหมายโดนไปแล้วนะคะของเมจิกสกินเนี่ยเป็นไงพี่แจ็คดาราจะดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยเขามีในเครือเนี่ยหลายแบรนด์หลายลายมากนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คือเนี่ยใช้บริการดารามาถือแล้วก็จริงๆเอาพูดตรงๆดาราไม่ได้กินหรอกคุณผู้ชมแต่ว่ามันความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สนุนราคาดิฉันบอกเห็นไหมคะดาราไม่ได้กินหรอกแต่ดาราเนี่ยร่วมกันกระทำความผิดโดยการหลอกลวงป้าบอกแล้วว่าผลิตของขึ้นมากะโหลกกะลาปลากระป๋องแถมมีอันตรายแต่มีคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมเอามาถือทำเหมือนตัวเองกินทำเหมือนตัวเองใช้เนี่ยพวกคุณร่วมกันหลอกลวงประชาชนนะคะคุณอย่าหนีความผิดเลยค่ะมันจะได้เข็ดถ้าเกิดคุณอยู่เมืองนอกกันคุณจะรู้ว่าดาราฮอลลีวูดไม่ถือสินค้าอะไรที่เกี่ยวกับผู้บริโภคง่ายๆอย่างกับดาราหลายคนถือแค่กระเป๋าให้เห็นว่าฉันใช้กระเป๋าจริงๆแล้วเขาโฆษณาแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะคะเขาโฆษณานะคะอย่างนั้นอ่ะแต่เขารู้ไงว่ามันไม่ได้เข้าไปในสู่ร่างกายมันไม่มีผลระยะยาวในการฟ้องเมืองนอกเนี่ยเขาฟ้องกันทีนึงนะคะบอกได้เลยนะคะอย่างป้าสมมุติป้าไปใช้ของเขาเนี่ยนะคะไปใช้ของเขาเนี่ยป้าเกิดวิตกกังวลว่าป้าจะเป็นอะไรในภายภาคหน้าเนี่ยฟ้องร้องเนี่ยเรียกกันเป็นพันล้านนะคะคนพวกดาราพวกที่ฮอลลีวูดถึงไม่กล้าไงเขาถึงไม่กล้านี่แค่ประชาชนคนเดียวนะแล้วทั้งเนี้ยโดนทั้งประเทศเนี่ยป้ารู้ค่ะว่าประชาชนคนไทยไม่ลุกขึ้นมาฟ้องแต่ป้าอยากให้พวกคุณน่ะรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะนะคะแล้วดาราพวกเนี้ยลุกขึ้นมาหลอกร่วมกันรวมหัวหลอกลวงประชาชนโดยการเอาเงินใส่กระเป๋าตัวเองก็ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยป้าไม่ยอมนะคะครั้งนี้ดาราที่ป้ารักเนี่ยหลายคนนะแต่ในเมื่อคุณผิดคุณก็ต้องผิดคุณหนีความจริงไปไม่พ้นหรอกค่ะไอ้ที่เกียดต่างหากเดี๋ยวจะเอาคนที่ป้าเกียดมาเถียงแต่คนที่เรารักคุณก็ต้องรับผิดชอบนะคะป้าขอให้ดำเนินคดีทุกคนค่ะมันหลอกลวงประชาชนจริงๆนะเพราะพวกได้แน่คุณไม่ได้ใช้แล้วส่วนใหญ่พวกคุณทำสัญญกรรมค่ะแล้วก็ใช้การเมจิกเมคอัพนะคะมีครีมปรับสีผิวอยากจะหน้าเรียวเนี่ยทำคอนซัวร์ข้างๆนะคะคือการแต่งหน้าเนี่ยเปลี่ยนลุคได้มากเลยนะคะโอ้โหแบบฟังต่อดีกว่านะคะคือเรื่องนี้มันไม่ต่างกับคดีหวย30ล้านนะคะมันไม่ต่างแต่เรื่องนี้มันจะจบง่ายกว่าคดีหวย30ล้านเพราะว่าหวย30ล้านมีระดับนายตำรวจใหญ่นายพลเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามามีเอี่ยวเห็นไหมคะนายพลยังมีเอี่ยวเลยดาราจะไม่มีเอี่ยวได้ยังไงนะขนาดนายพลนะรวมมือยังไม่ได้สตังนะยังมีความผิดดาราได้สตังเขาไปแล้วด้วยแล้วบางคนได้เป็นล้านเรื่องนี้นะคะฟังให้จบ
นะคะป้าอยากให้ฟัง2คนนี้แป๊บหนึ่งนะคะเขาเป็นกลางจริงๆคนไหนเป็นกลางป้าก็จะเอามาออกให้นะคะแต่งานนี้จบไม่ยากหรอกค่ะนะคะไม่เหมือนคดีหวย30ล้านที่มันจบยากจบเย็นทุกวันนี้เพราะว่ามันมีเส้นใหญ่ค้ำอยู่ดาราเนี่ยนะคะคือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคนที่อยากได้ของคนอื่นแบบไม่ชอบด้วยกฎหมายงานนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะเพราะไม่มีกฎหมายตัวไหนรองรับคุณจะมาบอกว่าคุณไม่รู้หนูไม่รู้ก็เหมือนคุณน่ะมีรถแล้วคุณไม่รู้ว่าเขามียาเสพติดขึ้นมาในรถคุณเป็นเพื่อนคุณแค่พาไปส่งถึงที่ถามจริงๆเหรอไอ้คนขับรถไปส่งถึงที่มันผิดไหมผิดตั้งแต่เขาไม่ได้อะไรที่ซ้ำไปแล้วพวกคุณได้เงินค่ะฟังต่อนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพยายามจะเล่นเวลานิดนึงนะคะป้าก็มีธุระค่ะไว้ฟังเลยนะคะปกติเนี่ยค่ะก็ขั้นต่ำเลยคือจริงๆอ่ะเขาติดต่อเพื่อนดิฉันมานี่แหละค่ะแต่ว่าดิฉันรอดไม่โดนนะคะต่ำสุดเลยนะคะ 30,000 บาทแบบโอเดมเด็ดไอดอลทั่วไปนะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความดังของแต่ละคนนะอย่างถ้าคุณเมย์เฟื่องอารมณ์เนี่ยก็เยอะขึ้นมาหน่อยนะคะท็อปวุ้นเส้นโอ้โหเป็นแสนอัพบางคนคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อดิฉันไม่บอกชื่อละกันเพราะบอกไปเดี๋ยวสัมภาระเรียกนางนะคะบุกเรียกค่ะตอนแรกไม่เชื่อนะคุณผู้ชมมาถืออะไรครั้งเดียวเป็นล้านเขาดูจากยอด follower นะคะว่าแบบใครมียอด follower เยอะนะคะเป็นหลายล้าน 4-5-6 ล้านเนี่ยก็จะได้เงินเยอะไปเลยนะคะก็เลยทำให้ดาราเนี่ยค่ะสนใจที่จะมาถือของขายของกันให้รายชื่อคร่าวๆดีกว่าพี่แจ็คที่พูดได้โดนเรียกกันมานะคะคุณวุ้นเส้นปันๆกันกับตัดถาวรพี่ม้าอนภาก็โดนด้วยเหมือนกันใช่แล้วเมื่อวานนี้เห็นว่ามีคนออกมาเคลียร์แล้วด้วยใช่จริงๆพี่ม้าไม่เกี่ยวนะคะคือเมื่อวานนี้เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของพี่ม้าเองจะบอกพี่ม้าไม่เกี่ยวได้ไงเปิดตัวผลิตภัณฑ์แต่ก่อนอื่นน่ะพี่ม้าโฆษณาให้ผลิตภัณฑ์ของคนอื่นได้ตังค์แล้วพี่ม้าก็เห็นว่าเขารวยได้พี่ม้าก็เลยเปิดของตัวเองบ้างแล้วใครกวนให้ล่ะคะติดตามด้วยนะคะบริษัทไหนกวนให้ด้วยนะคะต้องตามด้วยค่ะค่ะซึ่งไม่ใช่ที่ถือในมือตรงนี้นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เขามาจ้างพี่ม้ารีวิวแยกกันนะคะผู้ชมจะได้ไม่สับสนค่ะซึ่งพี่ม้าตอนแรกก็ไม่ทราบด้วยซ้ำนะคะว่ามีข่าวนี้นะคะนักข่าวก็ต้องเอาภาพให้ดูค่ะคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยค่ะว่าพี่ม้าเนี่ยมันมีตรงนี้แล้วตรงนี้เขาโดนคุณเชื่อไหมว่าเขาโกหกว่าเขาไม่รู้เรื่องว่าไม่มีคงมีข่าวเนี่ยตัวข่าวเนี้ยขนาดป้าเนี่ยมีเพื่อนขายแบบปลายแถวเนี่ยกูยังตามติดเลยแต่ตามแบบเงียบแต่ตัวเองเป็นรีวิวสินค้าและบริษัทเมจิสกินเนี่ยออกจะดังข่าวออกจะดังตั้งแต่ท่านรณรงค์แก้วเพชรเนี่ยเอาผู้เสียหายมาที่กองปราบแล้วมาฉีกสบู่ฉีกโน่นฉีกนี่ดูแล้วจะบอกว่าไม่รู้นี่เขาเห็นไหมเขาว่าคนพวกนี้ทำไมมันด้านอย่างเงี้ยกูด่าครูปีชาเป็นคนความหน้าด้านอยากได้ของคนอื่นคนพวกนี้ก็หน้าด้านเอาเงินของประชาชนร่วมหัวกันโกงประชาชนอันนั้นน่ะกูโกงลุงจะลวงคนเดียวเรายังไม่ยอมอันนี้โกงประชาชนทั้งประเทศเดี๋ยวคุณจะว่าไงป้าถือว่าโกงนะเพราะว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานถือว่าโกงค่ะแล้วขายของน่ะมันเกินราคาแพงมันแพงอะค่ะนะคะป้าถือว่าโกงค่ะช่อโกงแน่นอนค่ะมึงฟ้องกูด่ามึงนะกูจะบอกซะก่อนนะกูเอากับมึงจริงนะตับอยู่ซึ่งเป็นเด็กเรียนพี่ม้าก็บอกเลยว่าจำไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงแล้วพี่ม้ารู้หรือเปล่านะคะตัวนะมึงก็เป็นคนหัวข่าวทุกข่าวแทบจะข่าวรถปี้กันก็ยังเอามาลงนั่งเออะไรนะไอ้ข่าวใส่ไข่อะไรนั่นน่ะทุกข่าวโฟลว์ทุกข่าวแล้วจะมาบอกว่าข่าวดังขนาดนี้ไม่รู้เรื่องคุณเห็นหรือเปล่าคะว่าคนหน้าด้านมันเป็นแบบไหนอ่ะกูรับไม่ได้จริงๆค่ะกูรับไม่ได้พวกโกหกแล้วแบบหนูไม่รู้ผมไม่รู้ข่าวขนาดกูเนี่ยตามยิกขนาดเพื่อนกูเนี่ยไปแถวนะเนี่ยคุณเฟิร์นก็โดนใส่ร้ายกูนึกในใจกูไม่เชื่อหรอกแต่กูก็เฉยๆไว้ก่อนคือไม่อยากจะเถียงเพื่อนแต่เราเนี่ยดูแล้วแล้ววันที่เขาคุณรณรงค์แก้วเพชรเนี่ยเอาผู้เสียหายมาฉีกซองโน่นนี่ในดูแถมแม่งมีหนูเหนือกัดโอ้ตาย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 มึงตายแหน่ตายแหน่คุณคิดดูดินะโอ้โหแล้วบอกว่าไม่รู้เนี่ยทำไมมันโกหกแบบหน้าด้านคน
ขาเอาออยปลอมมาหลอกใช้เนี่ยค่ะออยอ่ะถูกนะคะไปฟังพี่ม้าอนุภากันเลยค่ะยากมากเลยกับการตรวจสอบเพราะคุณต้องจำไว้นะว่าคนที่จะเอาออกมาขายในประชาชนได้เนี่ยมันต้องผ่านออยแล้วฟังนะคะสินค้าในต่างประเทศยิ่งเป็นพวกเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ตัวมีโอกาสคนแพ้ง่ายเนี่ยนะคะเขาถึงดาราฮอลลีวูดเขาถึงไม่มีใครมาโฆษณาให้นะคะเขาจะปลุกพวกโนเนมขึ้นมาแต่เขาก็ให้เงินเยอะนะคุณจำได้ใช่ไหมมีคนไทยคนนึงอ่ะไปโฆษณาน้ำหอม Number 5น่ะกี่สิบล้านล่ะนั้นน่ะตัวนึงน่ะจำไม่ได้แล้วราคาเท่าไหร่สำหรับสมัยก่อนโน้นน่ะแต่คนพวกนี้ไม่มีความรับผิดชอบกับสังคมจริงๆค่ะคุณฟังคำพูดเขาแล้วนะคุณอย่าจะส้นตีนถีบหน้าผากนะคะในเมื่อตรวจสอบไม่ได้พวกคุณยังรับมากแล้วคุณไปโยนความผิดให้ออย.ออย.ก็ผิดจริงไม่ใช่ไม่ผิดแต่พวกคุณน่ะผิดมากกว่าถ้าคุณโฆษณาแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพวกคุณน่ะเป็นตัวดำเนินตลาดให้เขาถึงตอนนี้ถ้าเขาผิดพวกคุณก็ต้องผิดด้วยคุณอย่ามาโยนความผิดว่าเขาไม่เกี่ยวคุณเป็นคนเดินการตลาดให้เขาการตลาดจากการโฆษณาเดี๋ยวจะเล่าเรื่องโฆษณาแป๊บหนึ่งฟังยายนี่แป๊บหนึ่งดังนั้นเจ๊ก็ต้องคิดว่าทุกอย่างต้องผ่านออย.มันเป็นหน้าที่ของออย.แล้วมันเป็นความซื่อสัตย์ของเจ้าของสินค้ามีการทำมาหากินน่ะฟังเขาพูดว่าเป็นการซื่อสัตย์กับเจ้าของแบรนด์เหมือนกันดาราก็ควรจะซื่อสัตย์กับประชาชนกูรับประกันได้ว่ามึงไม่ได้กินมึงไม่ได้ทาหน้ามึงกูรับประกันได้แต่มึงทำท่าเหมือนมึงน่ะมันกินแต่จริงๆพวกคนก็รู้อยู่ว่าอีลงม้าเนี่ยมันไปเพิ่งไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีมาแก่ขนาดนี้อายุจะ70เนี่ยยังตึงอยู่อย่างเงี้ยป้า50กว่าแม่งยังเหี่ยวขนาดนี้ไม่เห็นเหรอริ้วรอยเพียบเคยเห็นหนังหน้าสดเขาบ้างไหมเคยเห็นหนังหัวเขาบ้างไหมขนคงไม่มีแล้วล่ะเพราะเป็นคนจีนคนจีนธรรมดาแต่พวกแก่ๆก็ผมบางเขาก็ยังโกยังใส่วิกอยู่ทำตัวสวยหรูอยู่คุณก็โกหกอยู่แล้วคุณไม่ได้ใช้คุณไม่ได้กินแต่คุณให้ประชาชนรับกรรมแต่พวกคุณเป็นคนเปิดตลาดดำเนินตลาดให้เขาพวกคุณกลายเป็นสัญลักษณ์ให้พวกเขาเป็นตราใบเบิกทางให้พวกเขาให้พวกไอ้ที่เมจิกสกินเพราะฉะนั้นอย่ามาปัดความรับผิดชอบงานนี้กูไม่ยอมค่ะจริงๆแล้วป้าก็หงุดหงิดมานานแล้วเห็นโฆษณาหูตายแล้วกูเข้าไปเห็นดาราเนี่ยเหมือนกูหลุดไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเลยอ่ะเฮ้ยฟังต่อค่ะเหนื่อยนะกับพวกคนนี้แต่ต้องยอมไม่ได้จริงๆป้าบอกเลยตกลงไม่ได้ทำมันต้องทำอ่ะเพราะว่ามันนี่คืออาชีพอ่ะก็คือจบฟังนะกูไม่สนใจเขาฟังในคำที่ป้าภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยกูไม่สนใจกูต้องทำเพราะนี่มันคืองานของกูที่จะร่วมหัวกับพวกมึงหลอกประชาชนบริษัทไหนมาจ้างกูก็ทำกูมีหน้าที่รับตังค์กับถือสินค้าเฮ้ยคุณเห็นว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบพวกดาราเนี่ยดาราแปลว่าดวงดาวส่งประกายนะมึงส่งประกายเอาความโกหกเปาแหลทั่วฟ้าเมืองไทยมาและประชาชนรับกรรมเนี่ยกินอาหารเสริมผลิตโรงงานเดียวกับปุ๋ยนะมึงแล้วพอมาพูดคำอย่างเงี้ยมันเป็นอาชีพอ่ะงั้นมึงก็คนเข้าคุกกันละมึงงานเนี้ยมึงเตรียมตัวเข้าคุกกันเตรียมตัวโดนฟ้องมันจะได้เข็ดบอกได้เลยนะคะสินค้าทุกตัวเป็นการดำเนินตลาดด้วยคนดังเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันต้องเล่าถ้าคุณไม่เล่าทำไมต้องมาพูดเรื่องผัวตัวเองอีกกูต้องพูดเพราะว่าเราอยู่ในฐานะในอยู่ในตลาดอยู่ในวงการธุรกิจโฆษณานี่มันสำคัญโทรศัพท์จอสีรุ่นแรกนะคะท
ที่สามารถถ่ายภาพได้ขายดีแบบโอ้โหเพราะอะไรเพราะเป็นสปอนเซอร์ให้กับหนังเรื่องเจมส์บอนด์007นั่นคือบริษัทของที่ป้าสามีป้าเป็นผู้บริหารคุณรู้ไหมคะว่าให้เขาถือโทรศัพท์เฉยๆนะแล้วก็สั่งงานให้เครื่องบินระเบิดนะคะแค่นั้นจริงๆช็อตหนึ่ง2นาทีไม่ถึง2นาทีเล่น2วิไม่รู้กี่ไม่ต้องไปพูดถึงมูลค่าเงินก็แล้วกันคุณรู้ไหมคะขายถล่มทลายอ่ะแค่เขาซูมมานิดเดียวนะซูมมานิดตอนที่สั่งการอ่ะบอกได้รุ่นนั้นอ่ะชื่อกูนะชื่ออะไรชื่ออีเพนนะเลขที่กูชอบเลขอะไรเลข8อ่ะแค่นั้นพอเดี๋ยวถือว่าเรื่องมันเก่าไปแล้วมันเป็น10ปีละคุณรู้ไหมคะขายถล่มทลายอ่ะจากบริษัทเนี่ยเคยแบบซบเซาอ่ะไม่ใช่ซบเซาอ่ะเข้าขายเจ๊งเลยอ่ะเจ๊งเลยนะคะเพราะมันมีออกมารุ่นนึงที่ว่ามันผิดพลาดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องเรียกเก็บคืนต้องชดใช้เขาชดใช้โอ้เอางี้ก็ละกันหมดตัวแค่บริษัทแค่ไปเป็นตามสเปคนะเจ๋งค่ะและขนาดโทรศัพท์นะมึงเปลี่ยนเครื่องใหม่ตั้งคืนก็จบไหมไม่จบเมืองนอกอ่ะเขาฟ้องถึงที่สุดจนต้องไปจูนกับญี่ปุ่นน่ะนะคะสวีเดนกับญี่ปุ่นต้องจูนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะก็คือต้องอ่านี่ก็แล้วกันโฆษณาก็แล้วกันเข้ามาที่โฆษณาเลยโฆษณาเนี่ยสำคัญที่สุดในเมื่อพวกคุณเป็นคนดำเนินตลาดให้เขาคุณทำให้คุณเป็นคนเดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรใหญ่เลยอ่ะกลไกหลักเลยการค้าคือการโฆษณาค่ะไอ้ที่สินค้าขายตัวเองน่ะลูกค้าปากต่อปากน่ะแม่งต้องรอเป็นร้อยปีแต่ถ้าเกิดเอาง่ายๆเราทางรัฐเอาพวกมึงนี่แหละพึงบอกว่าเรื่องนี้มันยอมไม่ได้หรอกค่ะมันยอมไม่ได้ประชาชนอย่ายอมนะคะทลายลงก็อย่ายอมค่ะดารานี่คือกลไกพิเศษเลยและป้าก็บอกดาราที่ป้ารักด้วยนะคะว่าคุณต้องโดนเพราะคุณทำผิดเหมือนที่ป้าพูดไปแล้วเนี่ยคุณจะบอกว่าฉันไม่ใช่ผู้ผลิตนะไม่ได้เพราะคุณมีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาเหมือนป้าพูดถึงเรื่องคดียาเสพติดแต่มันบอกว่าไม่รู้นะกฎหมายเขาไม่มีช่องสำหรับคนไม่รู้และคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดว่าไม่รู้กฎหมายเข้าใจไหมคะป้าโต4อยู่ที่เนี่ยป้ายังต้องเรียนรู้กฎหมายละเอียดตัวเล็กๆเล็กๆน้อยๆเลยจนป้าไม่กล้าพูดอ่ะว่าอยู่ที่ไหนไม่กล้าลงอัพคลิปเองอ่ะกลัวจะมีผลในภายภาคหน้าทั้งที่มันเปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่เราไม่ทำนี่ดูสิฟังต่อนิดนึงเขาต้องการคนอย่างเราที่มีชื่อเสียงนะไม่ได้จะต่อให้แบบว่ามันเกิดความเชื่อถือค่ะจริงๆในงานเดียวกันนะคะก็มีถูกต้องค่ะสินค้าได้รับการเชื่อถือเพราะคนพวกนี้ชัดเจนกันหรือยังคะฟังอีกนิดนึงเดี๋ยวป้าจะเปลี่ยนไปอีกที่นึงฟังเต็มๆค่ะนะคะถามถึงแล้วประเด็นที่ตำรวจเรียกคุณมีอะไรนะมีติดสติที่ตำรวจไม่ทราบอะไรลงมาแล้วเหมือนพบว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้อย.แล้วก็ใช้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วพี่มาก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยรีวิวแล้วก็ตำรวจก็เตรียมออกหมายเรียกแล้วเดี๋ยวก่อนนะจริงป่ะไม่มีชื่อพี่มาในรายชื่อดาราซีเล็กทั้งหมดเลยอ๋อที่ไปยาวแค่มานะเอาทุกคนที่ถือสินค้าเอาทุกคนไม่รู้เรื่องเลยแล้วยังไงร้านนั้นมันก็โดนไม่จำได้เล่ามาจำไม่ได้
จอ่ะคิดดูผลิตภัณฑ์นี้คือของเขาหรือเปล่าเพราะเขามีผลิตภัณฑ์หลายโอ้นั่นเนี่ยคิดดูนะคะโฆษณาจะลืมอ่ะเพราะตัวเองไม่ได้ใช้ถ้าป้าใช้อะไรป้าจำได้เพราะว่าอะไรแปะตรงหน้าเราคิดดูแล้วกันก็คือนี่คือการโกหกหลอกลวงเอางี้ก็แล้วกันฟังให้จบแล้วป้าขอบอกนะคะอย่าเอาแค่บางคนเอาทุกคนที่ถือสินค้าเอาทุกคนแม้แต่อาเจ้าด้วยอย่ามาพูดว่าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้พวกคุณน่ะประชาชนไม่โดนหลอกทั้งประเทศหรอกค่ะนี่มันลามไปถึงเมืองนอกมึงรู้ไหมทั้งดูไบสวีเดนสิงคโปร์แม่งเกือนแต่คนไทยเอาไปเองนะคะมันเลยไม่ผ่านการตรวจสอบแล้วถ้าเกิดคนต่างชาติอ่ะที่เขาไปแพ้เกิดขึ้นคนขายโดนจับอ่ะเขาขายเขาจับเด็กคนขายนะคะไม่ใช่คนโฆษณาอย่างเดียวนะคะแต่อันนี้เราต้องเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีหลังตอนนี้ก็ถือว่าเราช่วยกันนะคะเราช่วยกันจัดการสังคมหน่อยจัดระเบียบสังคมหน่อยคนพวกนี้เนี่ยฟังต่อค่ะขอขึ้นไม่ได้ใส่จริงๆเนี่ยเวลารีวิวของพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะก็อยู่แค่เพียงอาทิตย์เดียวแล้วก็จะลบทิ้งแล้วแล้วพอผ่านมาผ่านไปมันจะมีซ้ำได้ยินไหมคะว่าเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยฉันก็มีหน้าที่ถือแล้วก็บอกว่านี่โน่นนี่นั่นแล้วฉันก็ลบทิ้งฉันรับเงินอย่างเดียวฉันไม่สนหรอกว่าไอ้คนที่มาดูเนี่ยร้อยหนึ่งภาพล้านคำตอบสิบล้านความหมายประชาชนที่เขามาดูเนี่ยเขาเชื่อพวกมึงประมาณสัก 2-3 คนนะนะแล้วก็มันก็ไม่มากไปกว่านี้แล้วก็จะมีตัวใหม่ๆมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะรีวิวไปแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแค่ทีเดียวน่าจะถามว่าจำได้ไหมคือก็จำแทบไม่ได้กับอีกอันหนึ่งที่ฉันทำรายการเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของความงามตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายการแค่เขาทำรายการเรื่องความงามเนี่ยเขาก็โกหกคนละนะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนอกคดีนิดนึงเพราะเขาทำศัลยกรรมค่ะนะคะก็ทำศัลยกรรมป้าจะมาแนะนำความงามนะคะถ้าหน้าคุณเป็นฝ้าให้เช็ดด้วยน้ำส้มแอปเปิลนะคะน้ำส้มแอปเปิลนะคะซื้อตามห้างเลยขวดหนึ่งที่คุณกินได้นี่แหละแต่เช็ดเสร็จปุ๊บรีบล้างนะคะมันกัดค่ะนะคะแต่กัดไม่ทำลายผิวนะคะคือแต่อย่าไปทำเยอะนะแค่ตอนแรกเนี่ยก็วันเว้นวันนะคะต่อจากนั้นก็อาทิตย์ละวันต่อจากนั้นก็เดือนละครั้งนะคะเช็ดเอาสิ่งสกปรกเอาที่มันตายแล้วออกนะคะแล้วผิวตัวถ้าคุณอยากขาวนะคะน้ำมะขามเปียกนี่แหละค่ะขอบอกถ้าช่วงไหนป้าจะไปงานใส่เสื้อเปิดๆนะคะกูรอมะขามเปียกนี่แหละค่ะขาวจริงค่ะของจริงเลยนะคะมะขามเปียกบ้านเรานี่แหละเอามาคั้นเป็นน้ำมะขามฟอกตัวเลยค่ะถ้าอยากขาวมากทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วค่อยล้างออกแค่ผิวคลองเฉยๆแล้วถ้าเอาง่ายๆเอาแบบว่าสำเร็จรูปนะคะแบบไม่ต้องรออะไรเลยมึงรองพื้นเอาค่ะแล้วก็ใช้ครีมปรับสีผิวค่ะนะคะจะเอาสีอะไรละผิวอ่ะจะเอาสีแทนก็ได้จะเอาสีขาวก็ได้นะคะแต่ก็ต้องหาคนช่วยถ้าทาผิวนะคะถ้าเราเปิดหน้าเปิดหลังเนี่ยเสื้อผ้าบางตัวมันต้องเปิดหน้าเปิดหลังใช่ไหมคะมะขามเปียกมึงนี่เละนะคะไม่ต้องทำมันรองพื้นมันต้องช่วยคนช่วยแต่น้ำมะขามเปียกไม่ต้องมีคนช่วยนะคะป้าบอกเลยแล้ววิธีทำน้ำมะขามเปียกให้อยู่ทนนะคะใส่ช่องแข็งไว้ขมังทำเป็นชุดๆใส่กระป๋องไว้สำหรับใช้แค่ไหนเพราะว่าต้มมะขามน้ำมะขามเปียกทีนึงอะต้มไปเยอะๆซื้อมาสักกิโลนึงต้มไปตั้งเยอะแล้วเท่าไหร่ 5-60 บาทกูรวยขนาดนี้กูยังไม่เคยไปซื้ออะไรมาทาผิวเลยแค่ครีมบำรุงผิวเล็กๆน้อยๆมีนวดหน้าบ้างโอ้ยแต่ว่าไม่ได้หรอกคดีนี้ไม่จบกูไม่ยอมจบมันจะหนักแบบ
คดีครูนั่นเองนะแต่มันจะจบง่ายกว่าเพราะมันไม่มีแต่ก็ไม่แน่นะท่านรณรงค์แก้วเพชรพูดว่าบริษัทเนี้ยอยู่มาได้ยังไงตั้ง 5-6 ปีแถมน้องชายเป็นทนายด้วยนะคนชื่อเฟิร์นน่ะเดี๋ยวฟังต่อค่ะมันจะปักม้าหรือว่าเมื่อก่อนเนี้ยของที่ของคุณยุวดีนะจะมีรายการตัวนั้นใช่ไหมท่านจำชื่อไม่ได้แล้วทำมาตั้ง7-8ปีจะมีสินค้าต่างๆพวกนี้เข้ามาโฆษณาในรายการซึ่งมันจะเยอะมากอ่ะผ่านมาผ่านไปแต่มันจะจำได้บางอันเท่านั้นเองนะที่มาซ้ำๆอยู่บ่อยๆเกือบทุกเดือนเงี้ยเราก็จะจำได้แต่มันมีในที่ผ่านมาผ่านไปนี่เยอะมากๆเลยทีเดียวนี่ต้องขอโทษด้วยนะว่ามันมีซ้ำไม่ได้รอนางก่อนรอโอเคโอ้หลายคนนะครับอันนี้เขาต้องขอโทษนะคือมันนานมากแน่ๆเลยจำไม่ได้มากรีวิวเนี่ยไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวขอบอกนะฮะในชีวิตเนี่ยนะดิฉันเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ถ้าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็ของตับน้องน้ำตาลน่ะอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะอันนั้นก็เป็นสินค้าที่แบบต้องจุ่มต้องคอนหรือว่าอะไรเงี้ยนึกไม่ออกนะหลังจากนั้นก็ไม่มีเลยไม่เคยเป็นเลยจนกระทั่งมาทำตัวเองอันเนี้ยนอกนั้นแค่รีวิวเฉยๆเรียกตำรวจเรียกไปออกเดี๋ยวนะคะคำว่ารีวิวกับพรีเซนเตอร์น่ะมันแยกกันตรงไหนคะมันต่างกันตรงไหนคะรีวิวเนี่ยมึงเอาหนังหน้าพวกมึงมาโชว์เพื่อสินค้าเขาขายได้มันก็ไม่ได้ต่างกับพรีเซนเตอร์ค่ะนะคะพวกคุณมึงมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทนี้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนประชาชนเขาเชื่อพวกมึงคุณมึงค่ะที่มีโฟลโล่เป็นล้านๆโฟลโล่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่าปล่อยแค่ผ่านค่ะเพราะว่าทุกครั้งเลยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ช่างสักเดี๋ยวก็เงียบเอาไปง่ายๆกระทะอะไรนั่นน่ะบ้านกูใบไม่กี่บาทเนี่ยเมืองไทยแพงไม่เยี่ยมเพราะอะไรให้ดาราถือแค่คนเดียวนะให้ดาราถือแค่คนเดียวเป็นพิธีกรโอ้โหยอดขายแม่งถล่มทลายถึงบอกว่าการดำเนินสินค้าเนี่ยคนพวกนี้มีส่วนเยอะมากป้าใช้คำว่าไม่ใช่50-50นะคะถ้า50นั้นหมายถึงว่าคนพรีเซนเตอร์ดีน่ะครึ่งนึงสินค้าดีครึ่งนึงแต่นี่ไม่ใช่ค่ะดาราไป90ค่ะสินค้ามา 10% ค่ะคุณภาพสินค้าค่ะเพราะคุณก็เห็นแล้วใช่ไหมคะตำรวจทลายโรงงานแล้วคุณเห็นใช่ไหมคะว่าผลิตที่เดียวกับปุ๋ยค่ะอาหารเสริมหึเห็นหรือยังคะงานนี้ดาราต้องโดนค่ะพรีเซนเตอร์ทุกคนต้องเดินเพราะว่าก็เมื่อกี้เขาก็พูดเองนะว่าตรงไหนโอ้ยมันจะไปเกี่ยวอะไรล่ะเหมือนตำรวจจะรอไหมผู้ชี้อ่ะฉันจะไปเกี่ยวอะไรล่ะมึงได้เงินไงแล้วมันก็ถือแล้วมันก็ทำให้ประชาชนนี่คิดว่ามึงเนี่ยแดกมึงได้ใช้มึงคือผู้บริโภคที่ได้ของดีใช้ของดีแล้วบอกต่อประมาณนั้นล่ะมึงจะให้ประชาชนอย่างพวกกูเนี่ยรู้สึกยังไงคะกูถามหน่อยหึเรื่องนี้บอกเลยนะกูประชาชนคนหนึ่งไม่ยอมโฆษณามันมาอันดับหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเขาซื้อดารา10 ล้านเนี่ยเขาได้กำไรเยอะแยะเลยหรือว่าดาราเนี่ยมากอาจจะมากกว่า10 ล้านด้วยซ้ำไปและดาราเนี่ยเลี่ยงภาษีด้วยการรีวิวน่าจะโดนภาษีย้อนหลังกันด้วยนะพวกคนพวกนี้หึน่าจะโดนกันนะข้อมูลที่ร้านข้อมูลในงาน
ก็ฉันก็จะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับดูสิคืออะไรมันไม่ออกอ่ะมันแค่ครั้งเดียวมันจำไม่ได้ไอ้ฟ้าหมดคำพูดที่จะพูดจริงๆกับคนพวกนี้แต่ว่าอย่าไปยอมนะคะประชาชนอย่าไปยอมนะคะชะตากรรมของพวกคุณน่ะเพราะเชื่อเขาผู้บริโภคก็เหมือนกันค่ะมีปัญหาอะไรออกมาเลยแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่มีผลตอนนี้หรอกเศษปุ๋ยมันบินเข้ามาหรือว่ามันอยู่ในเครื่องเนี่ยมันไม่ส่งผลปุ๊บปั๊บคุณตายหาตอนนี้แต่คุณเป็นมะเร็งในภายภาคหน้าเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณต้องใช้จ่ายเท่าไหร่โดยเฉพาะประเทศไทยไม่มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลฟรีพวกคุณต้องรับผิดชอบตัวเองอีกกี่ล้านล่ะค่าอยู่ค่ายาอีกเท่าไหร่พวกนี้มันสะสมในร่างกายนะคะไม่ว่าการทาผิวหรือว่าการกินเข้าไปเรื่องอย.เนี่ยกูไม่เชื่ออย.ไทยอยู่แล้วแต่กูเชื่อดารานี่ไงบอกแล้วไงว่าดาราเนี่ยมีส่วนเยอะมากนะคะฟังอีกนิดจะทนฟังกันหน่อยคะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเรารีวิวเนี่ยเรามีคอมมิตเมนต์ด้วยคำพูดว่า1อาทิตย์แล้วเราก็จะลบไปเราอ่ะคือลบฟังนะคะแค่กูถ่ายรูปกับสินค้ากูก็ได้ตังค์แล้วช่วยกันหลอกประชาชนมึงไม่ได้ใช้มึงไม่ได้ใช้จริงมึงไม่ได้กินจริงเพราะเผลอรีวิวเสร็จมันโยนลงขยะแต่ประชาชนเห็นอู้ดาราชายอู้ดาราจีนกูจัดเต็มตามดาราสวยดาราหล่อแต่บอกฮะสวยหล่อนะทำศัลยกรรมนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยกล้องเนี่ยนะคะมันทำโฟโต้ช็อปได้ป้าบอกเลยนะคะลองปิดไฟสักดวงไหมเห็นหรือยังคะเห็นชัดไหมว่าไม่สวยถ้าเกิดไฟมันมามันก็กลบไงไอ้ตัวดำๆมันก็หายไปฟ้ามันก็มองไม่เห็นมันหลายอย่างค่ะถึงบอกว่าการนี้กูไม่ยอมพวกมึงร่วมกันหลอกรวมหัวกันต้มสังคมนะสินค้าเขาจะขายไม่ได้เลยมูลค่าจะไม่เพิ่มขนาดนี้ถ้าไม่มีดาราเซเลบแล้วเน็ตไอดอลไปร่วมหัวกันหลอกลวงประชาชนเอาง่ายๆแต่พวกมึงไม่ได้ใช้ไม่ได้กินแล้วกูรับประกันได้แค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วขบวนการหวย30ล้านเนี่ยป้าก็ยังจะตามต่อแต่ก็ดีใจกับอีฟ้าท้ายคลิปนี้นะคะฟ้าดีใจด้วยนะหลายคดีละเมิง นะกูบอกเลยว่าคุณอัดฟ้องมึงล้านเดียวเนี่ยน้อยมากเลยอ่ะมึงทำเขาเสียหายนะ2คนมึงอ่ะนะคนไทยเนี่ยบางทีมันก็ต้องเดี๋ยวต่อตอนนี้ป้าพอมาพูดมาเกือบชั่วโมงเนี่ยป้าก็เริ่มเหนื่อยนะคะก็เริ่มเหนื่อยเพราะว่าเราแก่แล้วนะคะป้าไม่เคยเถียงอ้อยกูยังสาวหนังหน้านะมันก็อาจจะโอเคอยู่แต่สภาพร่างกายสมองสายตาตับปอดมันก็ไปตามอายุนะคะมันก็เลยเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นตามนี้ค่ะนะคะแต่เรื่องนี้นะคะป้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะในคดีของเมจิกสกินเนี่ยค่ะชื่อแม่ก็ไม่น่าให้ผ่านแล้วนะคะเมจิกคือการเล่นกลค่ะเมจิกคือการเล่นกลกับผิวนะคะเมื่อผิวมาเล่นกลได้หรอผิวนี่มันต้องอยู่กับเราไปตลอดเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขามือให้อาสารให้เขากินขาวเขียวขึ้นมาเขาเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคตละคะเมิงฮะนะคะมะเร็งเนี่ยมันเกิดได้ทุกอย่างร่างกายเรามีมะเร็งอยู่แล้วนะแต่เราไปใส่สารกระตุ้นน่ะเดี๋ยวเราจะรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนฆ่ามนุษยชาตินะคะสำหรับกูนี่รุนแรงนะเรื่องบริโภคเนี่ยกูอยู่เมืองนอกเนี่ยกูถือว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะกูอยู่ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยแม้แต่นมหรือว่าน้ำส้มเนี่ยเครื่องดื่มเนี่ยมึงต้องชัดเจนชัดทึบทึบแล้วจริงๆด้วยมึงนะคะขอบอกซะก่อนการขายของที่ทำให้คนอาจจะมีคนบาดเจ็บล้มตายในอนาคตเนี่ยกูถือว่ามันเป็นคดีรุนแรงในต่างประเทศนะ
่ะฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับคลิปหน้าก็จะมาติดตามกันต่อไปว่าป้าจะพูดเรื่องอะไรป้าบอกซะก่อนนะคะคอนเซปต์ของป้าเรื่องชาวบ้านคืองานของเรานะคะทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนประชาชนเสียเปรียบหรือขนาดแค่คนคนเดียวอย่างลุงจรูนพวกเรายังจะไม่ยอมเลยแล้วคนทั้งประเทศพวกเราจะยอมเหรอคะแล้วเดี๋ยวคอยดูนะไอ้เหี้ยพวกนี้มันก็ทำตัวเหมือนอีฟ้าอ่ะเดี๋ยวกูจะฟ้องคนนั้นจะฟ้องคนนี้คุณใช้หนังสือตัวย่อไปเลยค่ะแล้วด่าตะจัดเต็มค่ะคนพวกนี้ดาราเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมันรับผิดชอบ 80% กูใช้คำเนี้ยขอเขาขายไม่ได้หรอกถ้าไม่มีคนพวกนี้กูบอกซะก่อนแค่นี้นะคะฝากตำรวจที่ประเทศไทยด้วยค่ะเนี่ยผมคายหมดแล้วเพราะป้าเนี่ยต้องฉีดสเปรย์อัดไว้ถ้าไม่อัดมันก็หลุดหมดไม่เป็นช่างหัวมันเถอะสเปรย์กับมะเร็งเหมือนกันแต่เขาก็ให้ปิดมาร์กไงเวลาใส่อ่ะเข้าใจนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะรักนะคะทุกๆคนเรื่องชาวบ้านคืองานของเราเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่เราขอเสือกค่ะนะคะจุ๊บๆหาที่ปิดอยู่ค่ะนะคะเดี๋ยวป้าจะมาพูดเรื่องอื่นๆนะคะในคลิปหน้าเรื่องแจ็คหม่านะคะฟังนะคะเพราะในฐานะที่ป้าก็เป็นลูกค้าแจ็คหม่านะคะมานานแล้ว